รายการคริสจ็อบของเราเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของชื่อของผักต่างๆเนี่ยนะครับกับอาชีพของแม่ค้าขายผักครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ค้าขายผักก็ได้นะครับเพราะเราก็รับประทานหรือกินผักกันอยู่บ่อยๆและอาจจะต้องพาชาวต่างชาติไปรับประทานหรือไปกินผักนั่นเองครับผักที่1นะครับก็คือคะน้านั่นเองครับ What's this คะน้า Cannot No it's คะน้าคะน้าคือKale นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ K-A-L-E Kale ก็คือผักคะน้าซึ่งในบ้านเราจะเรียกว่า Chinese Kale เพราะมันเป็นคะน้าจีนเนี่ยนะครับเพราะ Kale ที่ต่างประเทศจะหน้าตาไม่เหมือนกันมีคนถามว่าอ้าวคะน้าต้องเป็น Chinese broccoli หรือเปล่าคะน้าบางชนิดก็จะมีเหมือนกับเป็นดอกเขียวๆคล้ายๆกับ broccoli แต่ว่า Kale น่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะใช้นะครับผักที่2ก็คือผักบุ้งนั่นเองครับ And this is morning glory yeah no afternoon แล้ว Oh yeah it's afternoon No it's morning glory It's a Chinese morning glory ใช่ไหม Chinese morning Thai morning glory Chinese morning glory Yes สวัสดีครับนี่เหาผักบุ้งก็คือ morning glory ไม่เกี่ยวอะไรกับเช้าบ่ายเย็นแล้วนะครับและอยากจะบอกว่าชาวต่างชาติหลายครั้งเขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศโซนแถบเขตร้อน tropical country เหมือนพวกเราเขาก็อาจจะไม่ได้มีผักแบบนี้มาที่นี่เขาก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักแต่เอาเป็นว่าเขาเรียกว่า morning glory นั่นเองนะครับแล้วจะมีแบบผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเนี่ยนะครับก็ตามที่เราเห็นในตัวอย่างของละครของเรานั่นเองครับผักที่3เนี่ยนะครับก็คือถั่วฝักยาวนั่นเองครับ Oh these long beans right ถั่วฝักยาวภาษาอังกฤษอะไรคะ string beans อ้าวเขาบอก long bean น่ะก็คือ long beans หรือจะใช้ string beans ก็ได้จะเห็นได้นะครับว่าถั่วฝักยาวนั่นนะครับก็มี2ชื่อ long beans หรือ string beans ก็คือเหมือนเชือกนั่นเองเนี่ยนะครับคำบางคำในภาษาอังกฤษก็จะมีช้อยทางเลือกมากกว่า1นั่นเองเนี่ยนะครับเหมือนกับถั่วฝักยาวและรวมถึงต้นหอมด้วยนั่นเองครับ Oh good you have scallions like on No not lion scallion ต้นหอมชาวอเมริกาก็มักจะเรียกกันว่า scallionส่วนถ้าเป็นชาวโลกหรือชาวอังกฤษก็จะเรียกว่า green onion อย่าลืมนะครับไม่ใช่ onion onion หรือจะเรียกว่า spring onion เพราะมัน spring มันผุดขึ้นมาจากดินนั่นเองครับซึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าการเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนกันแบบนี้คือมีครูคนหนึ่งมาสอนแบบตรงไปตรงมาและคุณก็ตั้งใจเรียนแต่อยากจะบอกว่าอย่าลืมไปติดตามรายการ Chris Job ด้วยนะครับรายการที่สอนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงอาชีพจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นเชิงตลกสนุกเพื่อให้เราจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับผมคริสโตเฟอร์ไรท์ทางรายการ Chris Job ที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ